สามตัวหล่นคนดวงเฮงเดินทางมาแก้บนหลวงพ่อรวยได้เลขชัด3ตัวเน้นๆสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะคนดวงเฮงนะคะหอบของมาแก้บนหลวงพ่อรวยหรือพระเงินพระทองที่วัดสว่างอารมณ์นะคะหลังได้โชคถูกหวย2งวดติดแล้วนะคะไปกันเลยค่ะที่วัดสว่างอารมณ์นะคะอยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะคะวันนี้นะคะนายสมชายทองแท้อายุ53ปีนะคะได้นำข้าวสารถุงละ5กิโลจำนวน100ถุงไข่ไก่สด100แผงน้ำดื่ม100โหลนะคะมาถวายพระเงินพระทองหรือหลวงพ่อรวยนะคะที่ให้โชคลาภและให้การให้งานนะคะที่ขอไว้สำเร็จนะคะโดยนำสิ่งของทั้งหมดวางเรียงรายถวายพระเงินพระทองพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของวัดสว่างอารมณ์นะคะโดยมีพราหมณ์เป็นผู้กล่าวนำนะคะและก็บอกกล่าวเทวดาฟ้าดินนะคะนายสมชายนะคะบอกว่าก่อนหน้านี้เคยชักชวนครอบครัวมากราบไหว้พระเงินพระทองขอโชคช่วงที่ธุรกิจที่ทำอยู่ติดขัดนะคะจึงมาอธิษฐานขอให้ได้โชคลาภนะคะและยังขอพรให้กับลูกๆที่ค้าขายทางออนไลน์นะคะซึ่งก็ย่ำแย่ไม่แพ้กันนะคะเขาบอกว่าทราบดีว่าช่วงโควิดเนี่ยทุกคนเดือดร้อนนะคะซึ่งเขาได้แอบมาขอโชคขอลาบกับหลวงพ่อรวย2ครั้งนะคะปรากฏว่าเขย่าเซียมซีแล้วไปเสี่ยงโชคได้โชคถึง2ครั้งนะคะถูกลอตเตอรี่นะคะก็ได้เงินมาหมุนเวียนในธุรกิจนะคะแล้วก็ลงทุนให้กับลูกๆนะคะซึ่งเขาบอกว่าลูกๆของเขานะคะที่ขายของออนไลน์นะคะก็ขายดิบขายดีเลยนะคะหลังจากที่มาขอจากพระเงินพระทองนะคะขายแทบสินค้าแทบไม่มีขายเลยนะคะซึ่งเขาเชื่อว่าคำอธิษฐานกับหลวงพ่อรวยสมหวังได้ทั้งโชคได้ทั้งลาภนะคะเขาจึงชวนครอบครัวนะคะมากราบไหว้แก้บนตามที่สัญญาไว้นะคะหลังเสร็จสิ้นการแก้บนนะคะเขาก็ได้ไปเขย่าเสียมสีนะคะขอเลขเด็ดอีกครั้งนะคะพร้อมกับบนบานสารกล่าวไว้ว่าหากถูกรางวัลใหญ่จะกลับมาเปิดโรงทานเลี้ยงทุกคนให้กินฟรีภายในวัดเลยนะคะนี่เลยนะคะพร้อมกับเขย่าเสียมสีนะคะ3ครั้งได้3ไม้นะคะได้เลข9เลข5เลข8นะคะถือว่าเป็นเลขที่สวยเขาชอบด้วยนะคะจากนั้นก็ไปหาซื้อลอตเตอรี่ที่ขายอยู่ภายในวัดนะคะหาซื้อเหมาซื้อ958นะคะซื้อมาได้40ใบเลยนะคะนี่เลยนะคะ958ลนมาชัดๆเลยนะคะลนมา3ไม้นะคะ958นะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะคนดวงเฮงเขามาแก้บนลุ้นเฮงต่อนะคะสวัสดีค่ะ